เจมจิเบลล่าประกาศข่าวดีแค่ชื่อก็น่าดูแล้วแฟนจิรานีเตรียมรอลุ้นจะโบ๊ะบ้ากันขนาดไหนอยากให้รอดูเจมจิเบลล่าประกาศข่าวดีแฟนจิรานีเตรียมรอลุ้นหวนโคจรลงละครเรื่องใหม่คู่กันแค่ชื่อก็น่าสนุกน่าดูแล้วด้อมจิรานีใจฟูรอแล้วหลังได้เห็นคู่จิ้นในตำนานเจมจิรายุกับเบลล่ารานีควงคู่กันไปร่วมงานเปิดเซ็นทรัลนครสวรรค์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผลัดกันชื่นชมความสวยหล่อเจมก็ชมว่าเบลล่าสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอส่วนเบลล่าก็ชมว่าเจมดูดีขึ้นด้วยเหมือนกันประกาศข่าวดีกลางเมืองนครสวรรค์ให้ชาวด้อมจิรานีได้เตรียมเฮว่าทั้งคู่จะกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งหลังเคยสร้างความประทับใจจากคุณชายพุทธิพัฒน์ปดิวรัตดาและกรงกรรมมาก่อนนี้ละครเรื่องใหม่ของเจมจิและเบลล่าเป็นละครของผู้จัดละครคู่บุญอย่างคิงสมจริงที่เคยทำปดิวรัตดาปังมาแล้วโดยมีวิทย์วรวิทย์น้องชายของคิงผู้กำกับเรื่องทาตรีมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับโดยเบลล่าเล่าให้ฟังว่าได้อ่านเรื่องย่อแล้วเป็นบทที่ไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยกันมาก่อนมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ชนิดที่ให้ลบภาพซอเรนูจากโครงการออกไปได้เลยส่วนจะมีความโบ๊ะบ้ากันขนาดไหนก็อยากให้รอดูซึ่งตอนนี้ก็ได้ล็อกคิวเตรียมฟิตติ้งกันไว้แล้วทั้งนี้แฟนๆจอแก้วต่างก็คาดว่าจะเป็นเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเรียกว่าแค่ชื่อก็น่าติดตามดูแล้วต้องรอทางช่องและผู้จัดประกาศออกมาเป็นทางการว่าใช่เรื่องนี้หรือไม่อย่างไร นายกรัฐมนตรีลุยสระบุรีบอกดูแววตาเกษตรกรมีความสุขกับราคาข้าวเล็งดันราคาสูงขึ้นเศรษฐาลงพื้นที่สระบุรีติดตามสถานการณ์น้ำในการเกษตรเล็งดันราคาข้าวสูงขึ้นหาตลาดเพิ่มบอกดูแววตาเกษตรกรเชื่อมีความสุขกับราคาข้าวในปัจจุบันเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 9 กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองยาวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านชลประทานโดยมีนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายอัธพลวงประยูนส.ส.สระบุรีเขต2พรรคเพื่อไทยนายณนัทหงชูเวศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยรวมทั้งอธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานและได้ดูตารางแสดงผลประกอบการเพาะปลูกข้าวก่อนเดินดูพื้นที่บริเวณคลองไส้ไก่ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำขนาดเล็กเข้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรมนายกรัฐมนตรีได้สอบถามการบริหารจัดการน้ำที่จัดสรรให้กับเกษตรกรซึ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าได้จัดสรรและแบ่งพื้นที่ในการส่งน้ำให้กับเกษตรกรอย่างเพียงพอโดยเฉพาะช่วงทำนานอกฤดูกาลทำให้ไม่มีปัญหาในการเพาะปลูกทำให้นายกรัฐมนตรีพอใจอย่างมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่ได้รับฟังรายงานและบรรยายสรุปก็ถือว่าดีราคาข้าวปัจจุบันกิโลกรัมละ11บาทคิดเป็นตันละ 11,000 บาทค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ 5,000 บาททั้งนี้เกษตรกรได้ร้องขอมาว่าค่าปุ๋ยปัจจุบันแพงไปสักนิดถ้าเป็นช่วงที่ราคาพืชผลดีก็พอไหวแต่ก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งรัฐบาลก็จะไปดูเรื่องของราคาของปุ๋ยต่างๆฉะนั้นรายได้ที่เหลือจริงๆอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้ในฤดูกาลนี้ต่อราคาผลผลิตตันละ 11,000 บาท
แต่ผมจะพยายามหาตลาดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งทำราคาให้สูงมากยิ่งขึ้นนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารายจ่ายที่สูงอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของค่าไฟซึ่งได้มอบหมายให้กรมชลประทานศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์ซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญทั้งนี้ดูจากสีหน้าและดวงตาของเกษตรกรก็มีความสุขดีจากราคาข้าวในปัจจุบันนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ำที่ใช้สำหรับเกษตรกรมีเพียงพอในการเพาะปลูกใช่หรือไม่โดยเฉพาะการปลูกข้าวนอกฤดูกาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ได้ผลหนึ่งแน่นอนเพราะราคาข้าวดีก็อยากให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เข้าใจดีและเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรทำหน้าที่ตอบสนองให้กับประชาชนได้อย่างดีมากซึ่งต้องขอขอบคุณในเรื่องนี้ด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกคนได้ดีเอาคนในพื้นที่มาทำงานและขอให้ช่วยกันทำงานในแต่ละหน้าที่ของตัวเองให้ดีและรู้สึกดีที่เห็นทุกคนมีรอยยิ้มรวมทั้งขอบคุณทางกรมชลประทานด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับก่อนจะนั่งลงพูดคุยกับประชาชนว่าราคาข้าวต้องให้ได้กำไรอย่างน้อย 6,000 บาทต่อไร่เพื่อให้อยู่ได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้สูงขึ้นและขอให้เหลือการทำนาปรังปีละหนึ่งรอบตนได้พูดคุยกับกรมชลประทานแล้วเขาก็มั่นใจก็ต้องขอให้ฟ้าฝนเป็นใจด้วยแล้วกันและถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.จะช่วยเหลือถ้าใครจ่ายดอกเบี้ยแล้วเกินเงินต้นให้ยกเลิกอย่ากลัวทั้งนี้ประชาชนพูดกับนายกรัฐมนตรีด้วยว่าถ้าหากเกษตรกรมีอาชีพเสริมเรื่องหนี้นอกระบบก็จะลดน้อยลงโดยนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องหนี้เป็นตัวที่บั่นทอนชีวิตจิตใจแต่ตนขอฝากเรื่องการเผาสั่งข้าวด้วยแต่ตนเชื่อว่าจะมีคนมารับซื้อต่อข้าวไปขายจะได้ราคาไร่ละ50บาทถือเป็นรายได้เสริมที่ดีเรื่องหนี้นอกระบบเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ต้องกังวลทั้งนี้ขอให้ชาวบ้านช่วยลดเรื่องการเผาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นประชาชนพูดอีกว่าขอให้มีการทำนาปรังต่อเนื่องจากนาปีเกษตรกรจะอยู่รอดนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนตอบว่าราคาข้าวสำคัญถ้าทำนาสองหนราคาข้าวไม่ดีเหนื่อยฟรีนะก็ต้องพยายามเปิดตลาดใหม่ๆเมื่อเดือนที่แล้วก็ขายให้อินโดนีเซีย2ล้านตันเยอะมากก็พยายามทำต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เหนื่อยมากก็จะพยายามทำราคาข้าวให้ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการลงพื้นที่สระบุรีลพบุรีของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อสั่งการให้บริหารจัดการน้ำให้จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยชัยนาทอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากปัจจุบันมีเกษตรทำนาปรังเกือบ6ล้านไร่จากเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ทำเพียง3ล้านไร่แต่เมื่อข้าวราคาดีทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวมากขึ้นซึ่งหากไม่บริหารจัดการน้ำจะทำให้พื้นที่นานอกเขตชลประทานมีความเสี่ยงยืนต้นตายในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและทำให้เกษตรต้องไปขอเงินชดเชยจากรัฐบาลฉะนั้นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจะเป็นการบริหารงานเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยจากนั้นเวลา15:15นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อด้วยขบวนรถยนต์เพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่ชัยบาดาล ณวัดสิงหารามจังหวัดลพบุรีก่อนที่ในช่วงเย็นเวลา18:00 นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชมขบวนประวัติศาสตร์ขบวนนพพระ
ที่เทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองลพบุรีก่อนเดินทางต่อไปเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระนารายณ์ราชนิเวศก่อนเดินทางกลับกทม.ทวีรอราชทัณฑ์ส่งรายชื่อพักโทษทักษิณคาดเสนอไม่เกินวันจันทร์นี้หึ่งเด็กปชป.ทวีรอราชทัณฑ์ส่งรายชื่อพักโทษทักษิณคาดเสนอถึงวันนี้ลงนามได้ไม่เกินวันจันทร์ที่วันที่12กุมภาพันธ์หึ่งเด็กปชป.อย่าลดทอนความน่าเชื่อถือกรมคุกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์ได้พักโทษกรณีพิเศษอายุเกิน70ปีและป่วยร้ายแรงและจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่17กุมภาพันธ์นี้ว่าขณะนี้เรื่องจากกรมราชทัณฑ์ยังไม่มาถึงตนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนทราบว่ารายชื่อผู้ต้องขังที่จะได้รับการพักโทษกรมราชทัณฑ์จะส่งเรื่องมาถึงตนวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์หรือไม่เกินวันจันทร์ที่วันที่12กุมภาพันธ์จะเป็นบัญชีรายชื่อผู้ได้พักการลงโทษจากทั่วประเทศที่มีประมาณ1,000 คนและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพักการลงโทษที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนเห็นชอบมาแล้วและส่งมาให้ตนลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าส่วนการอายัดตัวนั้นเรียนว่าการพักโทษกับการอายัดตัวเป็นคนละเรื่องกันการอายัดตัวจะเป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการเมื่อถามถึงอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวพาดพิงว่านายทักษิณไม่ได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ยังนอนพักถึง3สถานที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าราชทัณฑ์เป็นวิชาชีพและเขาตอบมาเสมอเรื่องนี้อาจเป็นการลดทอนหรือทำให้ไม่น่าเชื่อถืออีกทั้งข้าราชการหลายท่านก็เสนอมาแม้ในสังคมไทยเราจะไม่ไปท้าความว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกแต่องค์กรก็ต้องรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้วย